อนามัยลายหัวใจนะคะก็เหมาะที่จะสวมในเทศกาลวาเลนไทน์ที่ใกล้จะมาถึงนี้หรือทักให้คนที่ท่านรักก็จะเป็นของขวัญที่ถูกใจทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยการทำโซ่นะคะถักโซ่ถักโซ่ทั้งหมด47โซ่นะคะได้47โซ่นะคะเริ่มต้นแถวที่1เลยนะคะแถวที่1ขึ้นต้นด้วยโซ่1ทุกแถวจะขึ้นต้นด้วยโซ่1นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะในช่องโซ่สุดท้ายที่เราได้ทำไว้นะคะเลื่อนลงไปอีกนะคะทั้งหมด10โซ่ด้วยกัน3แล้วนะคะ10ตรงนี้ก็เป็นลายริมที่ติดกับหูนะคะช่วงกลางเราจะถัก X ไป3หลักนะคะถัก X โดยการแทงลงไปคล้องได้ลอดออกมานะคะแล้วก็พันได้3หลักนะคะ2 3ก็คือได้3หลักถัดไปเราก็จะถักคอเสร็จ1ส่วน2คอหรือ T นะคะโดยการพันได้1ครั้งแทงลงไปในช่องโซ่ควักได้ออกมาควักได้รอด3ห่วงเลยนะคะ3หลักนะคะ1หลักและ2 3ถัก T 3หลักต่อไปก็ถัก F นะคะหรือพัน1ครั้งควักนะคะพันได้แทงลงไปช่องโซ่คล้องได้รอด2ห่วง2ห่วงถัก F ไป15หลักนะคะใน F 15หลักแล้วเราก็จะถักเหมือนด้านนี้เลยนะคะคือ T 3 X 3แล้วก็เลื่อนห่วง10แล้วก็ถัก X หรือคอทอ1 2 3ที่เหลือจะเป็นเหลือ10ห่วงนะคะเราจะเลื่อนห่วงจบแถวที่1ขึ้นแถวที่2นะคะทุกครั้งของทุกแถวขึ้นต้นด้วยโซ่1นะคะแล้วก็ถักลายริมโดยการเลื่อนห่วง10หลัก2การเลื่อนห่วงลายริมเนี้ยเราจะแทงเข้าไปในช่องลูปด้านหลังนะคะลูปนี้นะคะลูปด้านหลังนะคะทุกลูปเลยนะคะสิบหลักคือลายริมนะคะต่อไปนี้เราจะเรียกว่าลายริมแล้วนะคะแถวที่สองจะเหมือนกับแถวที่เป็นเลขคี่ทุกแถวเลยก็คือเมื่อถักลายริมแล้วเราจะถัก X 27หลักX 27หลักแล้วถักลายริมโดยการเลื่อนห่วงในลูปด้านหลังนะคะห่วงที่เป็นด้านหลัง
ท้ายนะคะจบแถวที่2แล้วต่อไปเป็นแถวที่3ลายเหมือนแถวที่1เลยนะคะขึ้นต้นโซ่1พลิกกลับถักลายริมนะคะลงไปในเลื่อนห่วงลงไปในลูปด้านหลังนะคะลูปข้างหลังแล้วก็ลายเนี่ยจะเหมือนกับแถวที่1นะคะเหมือนแถวที่1ก็คือ x 3T 3 แล้วก็ F อีก15นะคะพอได้ F 15แล้วถึงตรงช่วงนี้ก็จะเป็น T 3 X 3แล้วก็ลายริมจบแถวที่3แล้วก็จะขึ้นต้นแถวที่4ซึ่งจะมีลายบับเบิ้ลแล้วนะคะถ้าสังเกตให้ดีนะคะนอกเหนือจากลายบับเบิ้ลหรือลายตุ่มตรงนี้แล้วเนี่ยลายทั้งหมดช่วงลายทั้งหมดทุกแถวเลยเนี่ยนะคะจะเป็น X หมดเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นลายช่วงริมก็คือเลื่อนห่วงอันนี้เลื่อนห่วง10หลักนะคะแถวที่4ถัดจากลายเลื่อนห่วงแล้วก็จะถัก x 13หลักแล้วก็บับเบิ้ลแล้วก็ x 13หลักแล้วก็เลื่อนห่วง10หลักนะคะเหมือนทุกแถวคือโซ่1พลิกกลับแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะหลักนี้นะคะให้ดูอีกทีหนึ่งเลื่อนไป10หลักเลยนะคะ10หลักแล้วนะคะเลื่อนห่วงต่อด้วย X สองสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถัดไปนะคะหลักนี้นะคะเราจะทำบับเบิ้ลโดยการพันได้1ครั้งวักได้ออกมาคล้องได้ลอดมา2ห่วงนะคะจะค้างไหมไว้เหลือ2ห่วงอันนี้1หลักแล้วนะคะทำเหมือนเดิม2หลักนะคะค้างไหมไว้3หลัก4หลักก็จะมีไหมอยู่ในเข็มควัก5หลักด้วยกันนะคะแล้วก็คล้องไหมลอดทั้ง5หลักนะคะคือการรวบห่วงพร้อมๆกันนั่นเองก็จะเป็นบับเบิ้ลแล้วนะคะถัก X ลงไป13หลักนะคะ1และ2 3 213ถักต่อนะคะลายช่วงริมนะคะแถวที่4ก็จบแล้วนะคะกลับมาดูด้านหน้านะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้บับเบิ้ลก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นจะสังเกตเห็นว่าเราถักบับเบิ้ลด้านหลังของชิ้นงานแต่ว่าบับเบิ้ลจะออกมาที่ด้านหน้านะคะแถวที่5เราจะถักเหมือนแถวที่2นะคะก็คือลายริมแล้วก็ 27x แล้วก็ลายริมแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะถักแล้วนะคะต่อด้วย x x เนี่ยเวลาที่เราถักเนี่ยต้องถักทุกหลักนะคะห้ามข้ามเพราะว่าถ้าข้ามแล้วเนี่ยลายตรงที่เป็นบับเบิ้ลนี้จะไม่ตรงกันถ้าเรานับ
จะต้องมี27หลักนะคะอันนี้จะให้ดูตรงใกล้กับบับเบิ้ลว่าเราจะถักยังไงนะคะอันนี้มี1หลักนะคะถักลงไปเลยตรงนี้อีก1หลักทุกแถวเนี่ย2หลักนี้เราจะต้องถักด้วยนะคะแล้วก็ถักต่อไปเรื่อยๆจนจบแถวที่6มีบับเบิ้ล2ลูกนะคะถักลายริมแล้วแล้วก็ถัก X 11X บับเบิ้ลต่อด้วย 3X บับเบิ้ลแล้วก็ 11Xแล้วก็ถักลายริม 11X แล้วนะคะทำบับเบิ้ลทำตุ่มนะคะเหมือนกันเลย1หลัก2 3 4แล้วก็พันได้รอดออกมานะคะแล้วถัก X นะคะ3หลัก1สองสามสามหลักแล้วก็ทำบับเบิ้ลในช่องนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถัก X11หลักนะคะแล้วก็ถัก11หลักแล้วก็มาถักลายริมนะคะจบแถวที่6แถวที่7เราก็จะถักเหมือนแถวที่2จบแถวที่7แล้วนะคะแถวที่8จะเป็นลายตรงนี้แล้วนะคะเราถัก X มา9หลักแล้วก็บับเบิ้ลแล้วก็ x 7แล้วก็บับเบิ้ลแล้วก็ x 9นะคะแล้วก็เป็นลายริมนะคะแล้วลายริมแล้วต่อด้วย x 9นะคะ1 2 3 9แล้วทำบับเบิ้ลตรงช่องนี้นะคะถัก x ต่อไปอีก7หลัก1 2 7แล้วก็ทำบับเบิ้ลในช่องนี้แล้วถัก x ต่อไป9หลักแล้วก็ลายตรงริมนะคะจบแถวที่8แถวที่9เราถักเหมือนแถวที่2นะคะแล้วก็จะแถวที่10เราก็จะเริ่มทำลายบับเบิ้ลแถวนี้นะคะเราจะถัก x มา7หลักบับเบิ้ลแล้วก็ถัก x ตรงนี้11หลักแล้วก็บับเบิ้ล x 7หลักนี้เราถักแถวที่11ไปแล้วนะคะแถวที่12ก็จะเป็นลายนี้แล้วก็14นะคะจะเป็นลายเหมือนกันลายริมแล้วเราก็จะถัก x มา5หลักแล้วก็ทำบับเบิ้ลนะคะทำบับเบิ้ล x ต่อไป15หลักแล้วก็ทำบับเบิ้ลแล้วก็ x 5หลักงั้นสองแถวนี้ก็จะเหมือนกันนะคะคือแถวที่12และแถวที่14นะคะเดี๋ยวเราถักต่อไปเลยนะคะจบแถวที่14เดี๋ยวแถวที่15ก็เป็นแถวเลขคี่เหมือนแถวที่2นะคะถักเหมือนแถวที่2เรามาดูแถวที่16แถวที่16จะเป็นลายที่มีปุ่มตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะแถวที่16ผังลายเราก็จะเป็นถัก x 5 5x ปุ่มแล้วก็ x 7xแล้วก็ปุ่มแล้วก็ x 7x แล้วก็ปุ่มแล้วก็ x 5นะคะถักลายริมแล้วนะคะ x 5
แล้วก็บับเบิ้ลช่องนี้แล้วก็ X 7นะคะแล้วก็บับเบิ้ลช่องนี้ต่อด้วย X 7กับบับเบิ้ลตรงนี้นะคะแล้วก็ X 5แล้วเดี๋ยวเราถักลายดิมนะคะเราก็พลิกกลับมาดูนิดนึงก่อนมีลายก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะแถวที่18จะเป็นลายนี้นะคะแถวนี้จะมีบับเบิ้ล4ปุ่ม1 2 3 4นะคะ 6xบับเบิ้ลแล้วก็ 4x แล้วก็บับเบิ้ลแล้วก็ 3x บับเบิ้ลแล้วก็ 4x บับเบิ้ลแล้วก็ 6x นะคะถักลายริมแล้วต่อด้วย x 6x 1 2แล้วก็ทำบับเบิ้ลนะคะในหลักที่7 1 2 3 4พร้อมๆกันนะคะแล้วก็ถัก X ถัก X ต่อไป4หลักนะคะ1 2 3 4หลักนี้ก็จะทำบับเบิ้ล1 2 3ต่อไป 3x 1 2 3หันกลับมาดูนิดนึงเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หลักถัดไปก็จะเป็นบับเบิ้ลนะคะหลักนี้ต่อด้วย x 4หลักนะคะ1 2 3 4หลักนี้ก็จะเป็นบับเบิ้ลนะคะตามด้วย x 6หลัก1 2 3 4 5 6แล้วก็ถักลายริบนะคะเดี๋ยวเราพลิกกลับมาดูจะได้งานเรียงกันสวยงามแล้วนะคะจบแถวที่18แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบับเบิ้ลแถวเกือบสุดท้ายแล้วนะคะแถวที่20จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราก็ถักแถวเลขคี่ไปนะคะแล้วก็จะต่อไปอีก2เม็ดตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแถวที่20ซึ่งเป็นลายหัวใจอันสุดท้ายแล้วถักลายริมมาแล้วเราก็จะถัก x 7หลักแล้วก็บับเบิ้ล1ลูกนะคะแล้วก็ x 1หลักแล้วก็บับเบิ้ล1ลูกแล้วตรงนี้ก็จะเป็น7หลักบับเบิ้ล1ลูกแล้วก็1หลักบับเบิ้ล1ลูกแล้วตรงนี้ก็จะเป็น7หลักเหมือนกันนะคะ67นะคะแล้วก็ทำบับเบิ้ลตรงช่องนี้ออกมานะคะแล้วก็ถัก x อีก1หลักคือหลักนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบับเบิ้ลนะคะต่อด้วย x 7หลัก2 3 4 5 6 7แล้วก็หลักนี้ก็จะเป็นบับเบิ้ลอ
แล้วก็ x 1หลักแล้วก็บับเบิ้ลหลักนี้นะคะตามด้วย x 7หลักก็จะต้องพอดีจนถึงลายริมนะคะจะสิ้นสุดพอดี4แล้วนะคะ5 6 7แล้วก็ถักเลื่อนห่วงต่อไปเลยนะคะเลื่อนห่วงอีก10หลักจบแถวที่20นะคะก็ได้ลายหัวใจบับเบิ้ลสวยงามเลยนะคะแบบนี้ตรงนี้ก็ลายหัวใจจะจบตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราถักแถวที่21เป็นแถวที่เป็นเลขคี่แล้วเราก็จะมาทำช่องนี้ช่วงนี้ต่อเลยนะคะช่วงนี้ต่อแถวที่เป็นเลขคี่เนี่ยเราก็จะต้องถักทุกหลักนะคะหลักที่เป็นบับเบิ้ลเนี่ยถ้าเราข้ามไปลายจะเบี้ยวไปเลยนะคะแถวที่22นะคะเราถักลายริมมาได้แล้วถัดไปนะคะเราจะถัก x 5หลัก1 2 3 4 5แล้วก็ t 5หลัก1 2 3 4 5แล้วก็ถัก F 7หลัก1 2 3 4 5 6 7ค่ะก็ได้ย้อนกลับมาเหมือนลายตรงนี้ก็คือ T 5หลัก1สองสามสี่ห้าแล้วก็ตามด้วย x 5หลัก1 2 3 4 5ก็จะจบพอดีนะคะแล้วก็ถักลายริมต่อไปนะคะแถวที่23ก็โซ่1พลิกกลับถักเหมือนแถวที่2นะคะคือลายริมแล้วก็ x 27แล้วก็ลายริมนะคะจบแถวที่23แล้วต่อด้วยแถวที่24แถวที่24เราจะถักเหมือนแถวที่22นะคะแถวนี้นะคะแล้วก็จบด้วยแถวที่25ต่อไปแถวที่25เราจะเลื่อนห่วงทุกหลักเลยนะคะตรงนี้เราจะเลื่อนห่วงให้กระชับนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มีความป่องนูนของหน้ากากในเรียกถักโซ่หนึ่งแล้วพี่กลับมาแล้วนะคะเมื่อเราเลื่อนห่วงด้านบนให้กระชับนะคะตัวหน้ากากก็จะโค้งแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ตัวหน้ากากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนเดี๋ยวเราถักหูต่อกันเลยนะคะก็ถักโซ่นะคะความยาวเท่ากับที่เราต้องการนะคะตัวเองก็จะพอดีกับโซ่40โซ่นะคะแล้วเราก็จับโซ่ให้ดีก็นำมาต่อเข้ากับฝั่งนี้หน่อยนะคะเพราะตรงนี้จะได้มีความแน่นหนามากขึ้นด้านริมตรงนี้เราก็จะเลื่อนห่วงด้วยนะคะให้เหมือนกับด้านบนอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องแน่นจนเกินไป
เลื่อนห่วงมาถึงตรงริมแล้วเราก็ถักโซ่เหมือนกับฝั่งนี้นะคะเท่ากันกับจำนวนฝั่งนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราคล้องลงไปแล้วถัก X มาครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแน่นหนาแล้วก็ถักโซ่เลยฝั่งนี้ก็ต่อเข้ากันนะคะตรงนี้เราก็เหลือใช้ไหมเอาไว้ซ่อนนิดนึงแล้วก็ตัดแล้วก็ดึงออกมานะคะแล้วก็ใช้เข็มนะคะสอดก็เย็บซ่อนไหมให้ดีนะคะหน้ากากอนามัยที่เป็นหัวใจอยู่ตรงกลางเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทำด้านในนะคะเป็นโซ่ถักมา2เส้นแล้วก็สวมใส่หรือว่าจะถักใส่ซ้อนหน้ากากอนามัยอีกชั้นหนึ่งก็ได้หรือจะใช้ผ้าถักก็ได้นะคะนี่คิดว่าทุกท่านก็คงจะทำเป็นแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด-19 นะคะ